ำรวจปปป.สนที่กำลังบุกตรวจค้นวัดห้วยด้วนที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อที่จะไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลังมีกลุ่มผู้ใกล้ชิดเจ้าอาวาสยักยอกเงินไปกว่า60ล้านบาทเข้าธนาคารตัวเองค่ะเช้าวันนี้ตำรวจกองปราบปรามการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า60นายลงพื้นที่วัดทานทหารหรือว่าวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงไปค้นบ้านกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อตรวจค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมค่ะมีการอายัดทรัพย์ของกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการที่ทุจริตยักยอกเงินวัดไปเป็นของตัวเองก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อายัดเงินไปกว่า60ล้านบาทจากกลุ่มคนสนิทเจ้าอาวาสและส่งคืนวัดแล้วคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาค่ะกลุ่มลูกศิษย์ของพระราชมงคลวัชราจารย์หรือว่าหลวงพ่อพัฒน์ปัญญากาโมเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนไปร้องทุกข์กับทางปปป.ให้ช่วยตรวจสอบเพราะว่ามีกลุ่มวิทยาวจกรของวัดและคนใกล้ชิดที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินยักยอกเงินวัดไปเป็นจำนวนมากตรวจสอบมีผู้ใกล้ชิด3คนก็คือนายเสนาะทองปรอนนางชัญญาเพชรสายบัวและนางบุญเชิดสุขจิตนำเงินของวัดเข้าบัญชีในชื่อตัวเองกว่า63ล้านบาทค่ะจึงได้อายัดและนำเงินส่งคืนให้เจ้าอาวาสการตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาวันนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะยังมีเงินซุกซ่อนไว้อีกหลายสิบล้านบาทรวมถึงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดกับผู้ต้องหาด้วยค่ะ